ต่อไปราศีสุดท้ายนะครับราศีธนูราศีธนูการงานเป็นยังไงบ้างครับธนูเนี่ยเรียกว่าการงานเนี่ยหนุนนำตัวเองดีคนรอบข้างก็หนุนนำตัวเองดีแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการวางอำนาจวางตำแหน่งเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายในที่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีธนูนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคบหาเพื่อนร่วมงานหรือว่าการไว้ใจเชื่อใจคนในที่ทำงานนิดนึงบางทีแบบว่าจะไปนินทาเจ้านายกับเพื่อนก็ต้องระวังไม่ได้ไม่ควรเพราะว่าเพื่อนเอาไปบอกแน่ๆเอาบอกแน่นอนหรือไม่ก็เจ้านายยืนอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่สะกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่านินทาอย่าอย่านินทากับเพื่อนอย่านินทากับเพื่อนนินทากับเจ้านายเลยหรือว่าอย่านินทาเลยดีกว่าอย่านินทาเลยดีกว่าดีที่สุดดีที่สุดใช่ค่ะธนูนะคะการเงินปีนี้ก็กลางๆซอฟๆเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยจะทำอะไรก็ทนุถนอมกระเป๋าสตางค์ตัวเองนิดนึงอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ไอเดียบันเจิดหรือว่าโอกาสเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ก็ให้เลือกอย่ารีบนะคะอย่าคว้าทุกโอกาสเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นกลายเป็นสิ่งที่เราสร้างความไม่สบายใจความทุกข์ให้ตัวเองจะสร้างปัญหาซะจะเปล่าๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากนะเพราะว่าโอกาสเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วเราบอกว่าอย่าคว้าทุกโอกาสเราจะรู้ได้ไงว่าโอกาสอันไหนดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะผมว่าเป็นเรื่องที่วิธีการสังเกตนะพี่แพทย์สมว่าง่ายๆก็คือดูว่าอะไร make sense ไม่ make sense โอกาสนี้เปอร์เซ็นต์ในการเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนสถิติเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยธนูค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องสุขภาพคือไม่มีปัญหาอะไรเลยคนรอบข้างที่เคยไม่สบายปีที่แล้วปีนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของเกณฑ์การสูญเสียสูญเสียเช่นสัตว์เลี้ยงคนใกล้ชิดหรือว่าคนแก่ที่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยต้องแบบทำใจเตรียมไว้นิดนึงก็ดีถ้าใครที่แบบระวังแก้ปัญหายังไงฮะถ้าแบบเบรกให้ทุกอย่างมันซอฟลงในเรื่องสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการสูญเสียตรงนี้ส้มแนะนำว่าควรที่จะแนะนำว่าเป็นเรื่องของการถวายปัจจัยในเรื่องของการหรือถ้าใครถือศาสนาอื่นก็ได้เลยนะไม่ถึงไม่ถึงทำยังไงครับไม่ถึงไปทำส่งเสริมศาสนาอะไรก็ตามอะไรก็ได้ที่เป็นการอนุเคราะห์ร่วมสร้างเจดีย์ร่วมสร้างโบสถ์ร่วมถวายเพลพระอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตแล้วเราก็ถวายท่านเราก็ส่งเสริมอันเนี้ยอนุเคราะห์ตรงเนี้ยค่ะจะช่วยเสริมให้ราศีธนูเนี่ยรอดพ้นจากความเสียใจหรือว่าความคนรอบข้างเนอะใช่ที่แบบสูญเสียในเรื่องของความรักราศีธนูค่อนข้างไปดีๆไม่แผ่วนะแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของความหูเบาความไว้ใจหรือความแบบไปใส่ใจบุคคลอื่นๆน่ะโดยละเลยจุดเล็กจุดน้อยหรือว่าโดยที่ไม่ได้สนใจในดีเทลต่างๆสำคัญกับคนรักอันนี้คนรักจะน้อยใจแล้วตีจากเอาได้แต่ถ้าเราใส่ใจดีก็ไม่ต้องคือหมายถึงว่าอาจจะเชื่อเพื่อนมากกว่าคนรักอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าแบบให้เวลากับเพื่อนมากกว่าคนรักใช่หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเราไปใส่ใจในงานใส่ใจในคนอื่นๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการเสริมดวงค่ะวิธีการก็บอกไปแล้วว่าให้อนุเคราะห์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆที่เรานับถืออยู่ก็ได้นะคะในส่วนของอัญมณีเสริมเฮงของราศีธนูเป็นราศีที่ค่อนข้างจะเสริมในเรื่องของไพลินกับเพทายสีเหลืองนะคะจะใส่คู่ใส่เดี่ยวใส่แยกได้หมดในส่วนของไพลินกับเพทายสีเหลืองนะคะราศีธนูเนี่ยใส่แล้วเสริมในเรื่องของการเสียทรัพย์การโดนโกงความประมาทให้มันเกิดขึ้นกับเราน้อยลงเป็นอุปสรรคมาขัดขวางเราน้อยลงนั่นเองค่ะ